พลานะครับไปแพ้ที่นั่นเลเทที่เดียววันนี้อาครับจังหวะของทองโอ้โหเกือบจะได้ครับจังหวะนี้ลูกพิเชษพุตานครับกับสันทีนทะลุช่องมาแล้วจังหวะของทางศัตรูพลาดดิกสันไหลต่ออาซิเจยี่เข้าขวาขวาลื่นมีฉลับแล้วโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำนะครับไปฉลับกองหลัง1ประตูต่อ0โฮมยูไนเต็ดขึ้นนำโดยซิเจยี่โอบอลเนี่ยออกจากเท้าแล้วมันไม่ธรรมชาตินะครับไปฉลับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปด้วยอีกครั้งนึงครับโอ้ไปโดนกองหลังของการไฟฟ้าแหละครับอีกครั้งนึงครับโดนรังสรรค์ครับเปลี่ยนทางแล้วนี้แล้วประตูตรงนั้นเนี่ยโล่งๆเลยครับ1ต่อ0แล้วครับหลังจากเกมผ่านมาได้ประมาณครึ่งทางเททิ้งที่ว่างศัตรูพ่ายโคกชงก็ยังไม่ผ่านลูกที่3ครับประวัติไม่ทักเจยี่วางยาวตรงนี้อ่ะครับตรงของเพิร์นแล้วถึงมาจะทานมงเปิดตรงนี้ไปทางเสา2มีแล้วฝั่งเก่าจะไปเสมอได้ปัดปลายมือเลยครับเร็วแนวนี่คือดาวซันโวของ FC ครับร่วมอยู่ตอนนี้นะครับฟันกายิงไปสักครู่นี้ยืนเล็งอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีตัวประกบครับมีตัวข้างหลังวิ่งมากดดันแต่ก็ไม่ทันแล้วปัดโดนหรือเปล่าครับลุยส์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดนไม่โดนครับลุ้นเกือบจะตีเสมอได้ครับทางอันไฟฟ้าเนี่ยครับแต่สุดท้ายบอลเนี่ยไปชนเสานะครับช่วงท้ายคุณดังมีส่วนเยอะอาจังหวะนี้ได้สปีดแล้วตั้งป้อมยิงลึกไม่ตรงกรอบดูอย่างนี้แล้วไม่น่าจะมีลูกสุดอะไรครับณรงค์ชัยเพื่อที่จะตีเสมอปั่นแล้วก็มีโชคด้วยครับลูกยิงของชิทันไม่มีช่องเลยครับยิงจังหวะนี้แล้วโอ้โหโดนเสาเหลี่ยมนอกหรือตัดก้อนจันไม่มีโชคครับจะได้ประตูตีเสมอจริงๆครับโยกหลอกก่อนทีแรกครับนึกว่าจังหวะหมดแล้วแต่ว่ายังไวครับยิงหักข้อมาเลยโอ้โหเสาเต็มๆเลยครับเสาเหลี่ยมนอก188เซนติเมตรอย่างลูอิสเนี่ยพุ่งไม่ทันแล้วจังหวะนี้ใหม่ครั้งนึงโอ้กระดกแรงเกินไปครับพี่ภูบราซิเลียนคนเดียวในสนามวันนี้นะครับลูกยิงของยุทธจักรเนี่ยน่าเป็นประตูจริงๆครับพี่ภูเปิดมาเสาสองขึ้นได้เลยขึ้นโหนไปหน่อยครับไปลี่โกกัวบอลมาได้ยุทธจักรจะสวนบ้างยุทธจักรปริมเส้นทำทางไปแล้วไม่เลือกตัวไหนมาที่ฟางเก่าลูกนี้ฟางเก่าไม่ได้ครับหาตัวเติมไม่ให้ด้วยให้ลำนาวจะเล่นเองโอ้โหฟางเก่าลำนาวนี่ปลอดภัยพิเชษเล่นเรียดณรงค์ชัยเข้าขวาไม่ได้โดนเกี่ยวได้ฟาวเป็นกัปตันทีมครับสุบามานี่ไปตัดเกมแล้วลูกฟรีคิกของทางการไฟครับทางการไฟฟ้าน่าลงชัยตึ้งได้1ประตูต่อ1สวยงามครับลงชัยวัชรบาลยิง2นัดติดต่อกันแล้วครับกับ BC เทโรศาสนาเนี่ยเขาก็เป็นคนยิงประตูใช้การไฟฟ้านะครับมานัดนี้ก็1ต่อ1แล้วครับฟรีคิกคมมากครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่เรียกว่ายิงท้าทายผู้รักษาประตูเลยครับยิงมุมนี้ผู้รักษาประตูยืนอยู่นั่นแหละครับโอ้โหแล้วได้ทั้งน้ำหนักทิศทางถือว่าเป็นฟรีคิกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับสำหรับณรงค์ชัยสวนเร็วดิกสันปาดเลยครับจังหวะทางเรียบแล้วเปิดทิ้งไว้ที่วางเผื่อไปหน่อยอมรินทร์ออกมาแก้ได้ทันแต่ไม่ขาดครับอมรินทร์แล้วบอลณรงค์ชัยแก้ให้ได้โอ้โหครับอภิเชษไม่ขาดจะได้ครับอภิเชษข้างในมี2ทั้ง2มีให้มาที่ทางสุภกิจลูกนี้2ประตูต่อ1ขึ้นนำในการไฟฟ้าต่อเกมกันสวยมากครับบอลจากณรงค์ชัยออกไปที่อภิเชษนะครับแล้วมาจบที่ตัวสำรองคนนี้ครับซุปเปอร์ซับสุภกิจครับทำให้ทางด้านการไฟฟ้าแซงแล้วครับ2ประตูต่อดูอีกครั้งนึงครับหักมาลูกนี้นี่โอ้โหเน้นๆเลยครับซ้ายเข้าหน้าต่างแบบนี้ไม่ต้องรับแล้วครับลิโอเนลลูอิสโอ้โหเป็นการขึ้นเกมที่สวยงามครับเข้าบอลพลาดแล้วครับโอ้ด้านอิซักนะครับพอพลาดมาแล้วเรื่องใหญ่เลยครับให้ย้อนมาที่บริเวณหัวกะโหลกแล้วก็แปรยัดลูกนี้ไม่มีเหลือครับสุภกิจแซงแล้วครับ2ประตูต่อ1เป็นการเขาทำที่ยิงกันสมบูรณ์หมดเลยนะครับครับปั่นด้วยซ้ายครับลูโดเล็กโอ้ยนึกผมไม่ดีเพื่อที่จะตีเสมอลูโดยืนระหว่างหลอกกันโดนแย่ออกมาได้แล้วตอนสกัดลูกนี้เป่าดีปานไม่ดีแต่ว่าเข้าสองครับบอลจังหวะ2อภิภูไม่ถึงโอ้ยพืชเหมือนกันพืชเกือบไปเหมือนที่คืนหลังนะครับลูกนี้เลยครับนั่นแหละครับนี่โดนจับฟาวลูก
2จังหวะนะครับจุดแฮนด์บอลตรงนั้นนะแหละครับโอ้โหเร็วแนวไม่ใช่จุดที่ส่งมาเป็นจุดที่เขาใช้มือเล่นนะครับดูตรงนี้ทีครับหันมาแล้วตกใจนะครับคือหลังไปเลโอเนลลูอิสก็รับทำเนียนเลยครับระยะตรงที่เขารับเนี่ยก็ดูแล้วประมาณสัก7หลา8หลาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางด้านโฮมยูไนเต็ดนี่จะมีหน่วยกล้าตายพุ่งออกมาสักกี่คนครับตั้งกำแพงได้นะครับตั้งกำแพงได้ก็อยู่ในเส้นประตูครับจะถึงไม่ถึง10หลาก็ตามแต่ได้ที่เส้นประตูเอาละครับโอกาสของทางการไฟฟ้า2จังหวะนะครับลูกนี้ลูก2จังหวะก็ต้องมีการเขี่ยเปลี่ยนจุดก็ต้องโดนคนที่บุคคลที่2เข้าประตูก็จะได้เอาละครับดูว่าจะทำได้หรือไม่สำหรับทางการไฟฟ้าถ้าได้ก็น่าจะปิดกล่องได้เกมนี้เวลาจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังไม่ได้เกียร์ยังไม่ได้เกียร์ขยับไม่ได้เกียร์แล้วครับเกียร์แล้วลูกนี้ยุทธจักรไม่ผ่านโอ้ติดบล็อกยุทธจักรก้อนจันยังไม่เฉียวขาดพออีก5นาทีครับเจ้าตัวยิ้มเลยครับแหมโอกาสทองแต่เมื่อสักครู่นี้เงยหน้าไปคงตกใจเหมือนกันครับกำแพงสีแดงวิ่งกลูเข้ามาหาดูอีกทีครับไปตรงตัวคุมเส้นเลยครับเป็นรอสแมนนะครับที่เป็นคนสั้นสั้นไปหน่อยครับดูอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้โดนตั้งแต่แถวที่วิ่งออกมาเลยที่จะยืดเปิดเข้ามาในลูกนี้ฮับบนเล่เอาโอ้โหตั้มไม่ได้เหมือนจะยืดเปิดมาเสาสองคว้าได้อมรินทร์แล้วก็ช็อกมากเลยนะแล้วก็จบเกมก็เป็นว่าทางการไฟฟ้าแซงเอาชนะ